เรื่องปากเรื่องท้องไม่เข้าใครออกใครสายปลาส้มต้องฟังทางนี้ปลาส้มที่ไม่ใช่อาหารไทยฉันชอบนะนั่นคือแซลมอนชอบทั้งปลาส้มแล้วก็ปลาส้มเปรี้ยวเลยอันนี้หมายถึงปลาที่เนื้อสีส้มอย่างแซลมอนนะครับคุณผู้ชมเป็นคลิปสยองเลยเอาแซลมอนเนี่ยไปซูวีปรากฏว่ามีน้องพยาธิดิ้นดุบดับออกมาระหว่างปรุงสุกฮะเห็นไหมเห็นผมเห็นแล้วคุณมองจากลายไขมันของเขาแล้วเห็นตัวยึกยูสีไม่ต่างจากลายไขมันของปลาแซลมอนเลยนะครับคุณผู้ชมฮะผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งโพสต์เอาไว้บอกเนี่ยแซลมอนสดเอามาปรุงอาหารด้วยวิธีซูวีกุ้งกิ้งบอกหน่อยซูวีเป็นยังไงซูวีเนี่ยนะคะคือการที่คุณเอาอาหารเนี่ยไปทำให้สุกโดยความร้อนต่ำๆแต่คงที่มันจะคงความฉ่าของเนื้อที่คุณเอาไปซูวีไว้ได้แล้วเนื้อก็นุ่มด้วยนะครับในที่นี้ก็คือเอาไปทำความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ75องศาเซลเซียสฮะก็คือมันไม่ถึงร้อยอ่ะมันก็ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมแล้วเอาไปซูวีไว้45นาทีปรากฏเจอพยาธิฮะฟังชื่อมันยากนิดนึงพยาธิอานิซาคิสอะไรนะเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ของเขาพยาธิอานิซาคิสมันคือพยาธิแหละคุณผู้ชมเห็นไหมฮะตัวมันจะบางๆเล็กๆเลยน่ะแล้วก็เลื้อยยึกยือออกมาจากตัวเนื้อแซลมอนออกมาเต็มเลยแล้วคลิปเนี่ยพอเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตเข้าไปแสดงความเห็นกันเยอะเลยบอกว่ามีท่านหนึ่งน่าจะเป็นพ่อครัวแหละทำงานเกี่ยวกับการแล่แซลมอนเนี่ยเขาบอกว่าทำงานมาจะ20ปีแล่แซลมอนเกือบทุกวันก็ยังไม่เคยเจอยืนยันยังไงก็จะกินเหมือนเดิมแต่ต้องเลือกซื้อเป็นแต่ทีนี้เนี่ยมันใช่ทุกคนเปล่าไม่นะว่าเลือกซื้อแซลมอนเป็นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมหลายคนก็ไปซื้อเองไม่สบายใจต้องดูยังไงนะฮะแต่ว่าบางส่วนบอกเฮ้ยถ้าคุณดูดีๆปลามันเนื้อสีส้มเหมือนกันก็จริงแต่นี่ไม่ใช่แซลมอนนะเขาอยู่ในตระกูลปลาเทรานะครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ก็นิยมกินกันเวลาคุณไปร้านพวกห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเนี่ยเขาจะบอกเลยแซลมอนก็คือแซลมอนแล้วถ้าเกิดเป็นปลาเทราเขาจะเขียนว่าเทราหรือแซลมอนเทราแต่ว่าถ้าเป็นร้านทั่วไปเขาไม่ได้บอกเราไงแต่ถ้าร้านทั่วไปเคลมว่าเป็นแซลมอนเนี่ยส่วนใหญ่ร้านดีๆก็ใช้สายพันธุ์ Norwegian Salmon คือแซลมอนนอร์เวย์นะครับคุณผู้ชมส่วนที่เราเห็นเนี่ยเขาบอกว่าสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นปลาเทราโดยพยาธิอานิซาคิสเนี่ยนะครับจะพบในปลาทะเลเขตอบอุ่นซึ่งก็เป็นเขตที่จับปลาเทรานี่แหละแล้วก็เขตร้อนก็เจอส่วนในประเทศไทยตรวจพบตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้เจอในปลามากกว่า20ชนิดนะฮะยกตัวอย่างเช่นปลาดาบเงินแล้วก็ปลาตาหวานนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมกินได้ปะกินปรุงสุกก่อนกินได้แต่ถ้าเกิดกินดิบเนี่ยแล้วเจอพยาธิแบบนี้ก็ไม่แนะนำเช่นเดียวกันแต่ว่าแซลมอนมันก็ต้องกินแบบดิบๆนะแต่เขาสันนิษฐานไงว่าอันเนี้ยอาจจะไม่ใช่แซลมอนพวก Norwegian Salmon น่าจะเป็นแซลมอนเทรามากกว่าฮะดูแล้วหลอนๆเหมือนกันนะเหตุการณ์แบบนี้ครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ